สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ลงขันขุดตะเคียนทองแม่พัสรานำไว้วัดรังให้โชค53รับทรัพย์ทั้งหมู่บ้านผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของนายธวัชชัยวังชัยอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่210หมู่10ตำบลโพทองอำเภอปางศิราจังหวัดกำแพงเพชรบนที่ดินกว่า100ไร่ที่บริเวณข้างคลองน้ำห่างจากบ้านประมาณ200เมตรบนที่ดินของตนเองพบต้นตะเคียนทองความยาวประมาณ25เมตรกว้างประมาณ 1.5 เมตรโดยลำต้นตะเคียนส่วนโคนและส่วนกลางถูกดินตริ่งทับอยู่ในที่นาแต่ส่วนปลายต้นนั้นโผล่ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนโดยวันนี้ชาวบ้านกว่า300คนที่ติดตามและทราบข่าวได้มาลงขันการจ้างแบ็คโฮจำนวน2คันมาขุดคันดินที่ทับต้นตะเคียนทองแม่พัสราอายุ825ปีจนขึ้นมาจากคลองน้ำได้สำเร็จโดยใช้เวลากว่า3ชั่วโมงโดยสิ่งที่ขุดขึ้นมาจากคลองน้ำมีลำต้นใหญ่พร้อมส่วนรากของต้นขนาดความยาว25เมตรส่วนโคนต้นขนาดกว่า 1.5 เมตรและตามมาอีกส่วนที่ทำให้หลายคนประหลาดใจคือส่วนกิ่งของต้นแม่ตะเคียนทองความยาวประมาณ2เมตรกว้าง25เซนติเมตรก็ได้ถูกขุดขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยการใช้รถแบ็คโฮขุดขึ้นมานั้นสามารถขุดได้โดยง่ายและยกขึ้นบนรถเทเลอร์และชาวบ้านร่วมแห่แม่ตะเคียนทองพัสราเพื่อนำไปไว้ที่วัดย้อยหมู่ที่10ตำบลโพทองอำเภอปางศิราจังหวัดกำแพงเพชรขณะที่กำลังขุดต้นตะเคียนและทำพิธีบวงสรวงอยู่นั้นก็ได้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีผู้ที่มากราบไหว้ขอเลขแม่ตะเคียนมีอาการเหมือนถูกเข้าสิงแต่ร้องไห้ออกมาพร้อมกับแสดงอาการดีใจและบอกว่าตนเองคือแม่พัสราขอขอบใจทุกคนที่ได้ช่วยขุดแม่ขึ้นมาแม่อยากไปอยู่วัดเพื่อสร้างบุญให้โชคพร้อมร่ายรำมีอาการดีใจที่หลายคนมาช่วยขุดขึ้นในครั้งนี้เมื่อมาถึงวัดไซย้อยห่างจากจุดที่ขุด1กิโลเมตรชาวบ้านได้ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อให้แม่ตะเคียนทองพัสราได้อยู่ใต้ต้นไม้ภายในวัดพร้อมจัดเตรียมวางหุ่นและเครื่องบายสีวางเตรียมจุดธูปเชิญแม่ตะเคียนทองเข้าสู่วัดไซย้อยแห่งนี้ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่มามุงดูมีอาการสั่นและร้องไห้เหมือนมีอะไรเข้าสิงทำให้ทุกคนเชื่อว่ามีนิมิตอันดีที่ได้อัญเชิญแม่ตะเคียนทองขึ้นมาอยู่ในวัดครั้งนี้จนสำเร็จนายธวัชชัยวังชัยอายุ68ปีเจ้าของที่ดินที่แม่ตะเคียนทองอยู่กล่าวว่าตนเองดีใจมากอย่างบอกไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีคนมาร่วมด้วยช่วยการขุดแม่ตะเคียนขึ้นมาจนสำเร็จส่วนตัวเองนั้นก็ดีใจที่ได้ขุดแม่ตะเคียนทองขึ้นมาร่วมกับชาวบ้านจนแล้วเสร็จจากนี้คงจะมีคนมาร่วมขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนกันมากมายทั่วประเทศแน่นอนด้านนายชำนาญแก้วทองดีกำนันตำบลโพทองเจ้าของรถแบ็คโฮกล่าวว่าไม่คิดจะมีประชาชนหลั่งไหลกันมาดูการขุดแม่ตะเคียนทองเยอะมากมายขนาดนี้แต่ก็ดีใจที่วัดไซย้อยจะได้มีแรงศรัทธาจากผู้แสวงโชคเข้ามาทั่วประเทศเพื่อจะทำบุญสร้างวัดเล็กๆแห่งนี้เพราะวัดกำลังเริ่มสร้างและพัฒนาส่วนค่าใช้จ่ายในการขุดนั้นตนเองไม่คิดค่าใช้จ่ายอยากจะนำเงินที่พี่น้องประชาชนตั้งใจมาทำบุญเอาไปไว้สร้างวัดครั้งนี้ขณะที่นายพิชยพงษ์เขตการอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่652/3หมู่5ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรผู้ที่แม่ตะเคียนทองพัสรามาสื่อสารบอกโชคเราว่าดีใจที่เห็นแม่พัสราขึ้นมาจนสำเร็จก่อนหน้าหลายวันก่อนจะขุดแม่ขึ้นมาตนเองก็ได้สื่อสารกับแม่ตลอดทั้งสิ่งที่เป็นหุ่นหรือข้าวของแม่และเครื่องบวงสรวงทั้งหมดแม่ได้ลงมาสื่อสารกับตนเองว่าต้องการสิ่งใดและที่ไม่คาดคิดมาก่อนคือแม่พัสรามาสื่อสารบอกตนเองว่าเป็นคู่ครองแต่ชาติก่อนเฝ้ารอวันนี้จะขึ้นมาหลายร้อยปีเผยมีลูกกับตนเอง2คนขณะที่นายพิชยพงศ์กำลังพูดกับผู้สื่อข่าวอยู่นั้นมีอาการน้ำตาคลอเหมือนจะร้องไห้และพูดต่อจากนี้ไปแม่ตะเคียนทองจะขอสร้างบุญให้โชคกับผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรและในวันที่31กรกฎาคม2563นี้แม่จะมาสื่อสารกับตนเองอีกครั้งเพื่อเผยเลขเด็ดสำหรับเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่ตะเคียนทองในครั้งนี้คือเลขทะเบียนรถแบ็คโฮต่อเต่าคอควาย3767เลขรถเทเลอร์ยกต้นตะเคียน 65-4225 กรุงเทพมหานครเลขรถที่นำหุ่นของแม่ตะเคียนแห่มาที่วัดก็กไก่ทอทหาร6375กำแพงเพชรและเลขทะเบียนรถแห่เครื่องเสียงที่นำหน้าขบวนบอใบไม้ทอทหาร5065กำแพงเพชร
ส่วนเลขที่ชาวบ้านที่มาดูการขุดแม่ตะเคียนทองครั้งนี้จะนำไปเสี่ยงโชคคือเลข965ส่วนเลขเดิมที่แม่สื่อเขียนลงกระดาษงวดที่ผ่านมาตั้งแต่ยังไม่ออกออกอีกเลข53ชาวบ้านเล่าว่ายังคงตามซื้อเลขนี้อยู่อย่างไรก็ตามวันที่31กรกฎาคม2563เวลา 16:00 น.จะมาเผยเลขให้ชาวบ้านอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ